ส่วนวันนี้นะคะมีการประชุมใหญ่ของพรรคชาติไทยพัฒนาค่ะโดยมีวาระสำคัญในการเลือกตั้งหัวหน้าพรรคคนใหม่แทนนายชุมพลศิลปะอาชาที่ถึงแก่อสัญกรรมไปนะคะซึ่งในที่สุดที่ประชุมนั้นมีมติเป็นเอกฉันท์ในการเลือกนายธีระวงสมุทรดำรงตำแหน่งหัวหน้าพรรคชาติไทยพัฒนาคนใหม่พรรคชาติไทยพัฒนาจัดประชุมใหญ่เพื่อคัดเลือกหัวหน้าพรรคแทนนายชุมพลศิลปะอาชาอดีตหัวหน้าพรรคและอดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาที่ถึงแก่อสัญกรรมเมื่อวันที่21ขออภัยค่ะโดยมีการประชุมกันในวันนี้นะคะโดยบรรยากาศเป็นไปอย่างคึกคักมีกรรมการบริหารพรรคส.ส.สมาชิกพรรคและอดีตสมาชิกพรรคเข้าร่วมประชุมกันอย่างพร้อมเพรียงซึ่งการประชุมดังกล่าวนั้นเป็นไปตามข้อบังคับของพรรคกรณีตำแหน่งหัวหน้าพรรคว่างลงจากการเสียชีวิตต้องมีการเลือกหัวหน้าพรรคคนใหม่ภายใน60วันซึ่งจะครบกำหนดในวันที่22มีนาคมนี้ทั้งนี้ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์เลือกนายธีระวงสมุทรอดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เป็นหัวหน้าพรรคชาติไทยพัฒนาคนใหม่ด้วยวิธีการลงคะแนนลับหลังได้รับการเสนอชื่อเพียงคนเดียวนอกจากนี้ที่ประชุมยังได้คัดเลือกนายอภิวัตรบัวพันธ์คณะกรรมการกฎหมายกิจการรัฐสภาของพรรคเป็นกรรมการบริหารพรรคเพิ่มเติมอีกหนึ่งตำแหน่งเพื่อให้การทำงานของพรรคมีประสิทธิภาพมากขึ้นในทางการเมืองซึ่งหลังจากนี้พรรคจะรายงานมติที่ประชุมให้กับคณะกรรมการการเลือกตั้งทราบภายใน30วันเพื่อประกาศรับรองผลการคัดเลือกอย่างไรก็ตามหลังเสร็จสิ้นการประชุมและการเปิดใจของหัวหน้าพรรคคนใหม่ที่ประชุมจะมีการเปิดโอกาสให้สมาชิกพรรคได้แสดงความเห็นเกี่ยวกับร่างพรบเงินกู้ 2.2 ล้านล้านบาทและร่างพรบนิรโทษกรรมเพื่อกำหนดเป็นทิศทางของพรรคก่อนนำเข้าสู่การประชุมส.ส.และสมาชิกพรรคชาติไทยพัฒนาในช่วงบ่ายวันเดียวกันค่ะ